ีนะครับ FC ทุกคนนะครับโค้ชคนเยโซนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตลาดสำโรงนะครับสำโรงเซ็นเตอร์นะครับผมวันนี้จะมาพาเพื่อนๆมาดูว่าเขาเปิดกิจการวันแรกนะครับวันนี้หลังจากที่ไม่ได้เปิดมานานมากนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในนะครับร้านเครื่องเสียงก็มีเยอะมากนะครับแต่วันนี้ผมจะยังไม่เจาะจงร้านไหนนะครับคือจะอัปเดตภาพรวมให้ดูนะครับว่ามีการเปิดยังไงบ้างนะครับโอเคครับตามมานะครับผมอันนี้ก็คือบรรยากาศทั่วไปนะครับก็คือตลาดเริ่มเปิดนะครับคนก็เริ่มมานะครับร้านเครื่องเสียงก็มีเยอะนะครับมีหลายร้านนะครับซึ่งบางร้านก็ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพนะครับผมก็จะต้องถ่ายแบบผ่านนะครับต้องขออภัยนิดนึงนะครับอันนี้คือซอยนี้ก็คือจะเต็มไปด้วยร้านเครื่องเสียงนะครับถ้าภาพสั่นบ้างต้องขออภัยนะครับผมครับถ้าเดินเข้ามาด้านในนะครับก็จะเป็นแถบนี้นะครับจะเป็นร้านขายประมาณว่าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็เครื่องเสียงนะครับซึ่งมีร้านเฮงซาวเทคแล้วก็ร้านสมพงอิเล็กทริกโทนิกหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะครับผมมาถ่ายที่นี่2-3 ครั้งนะครับเดี๋ยวต้องตามไปดูนะครับอาจจะมีการเจาะรายละเอียดด้านในอีกพอสมควรนะครับแต่วันนี้เรามาอัปเดตเฉยๆนะครับอันนี้ก็คือเฮงซาวเทคนะครับเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับเครื่องเสียงกลางแจ้งนะครับผมมาถ่ายทําที่ร้านนี้หลายรอบนะครับผมวันนี้ก็เปิดเป็นวันแรกนะครับผมก็เป็นเครื่องเสียงกลางแจ้งชุดใหญ่นะครับฝั่งนี้นะครับวันนี้เปิดวันแรกใช่ไหมครับเปิดวันแรกนะครับผมก็ปิดมานานนะครับผมร้านนี้ผมยังไม่ได้มาอัปเดตนานพอสมควรนะครับตั้งแต่ตลาดปิดไปนานมากไหมครับประมาณ1 เดือน 1 เดือนนี่คือกักตัวอยู่บ้านนะครับวันนี้เปิดเป็นวันแรกนะครับผมก็มาอัปเดตทั่วไปนะครับวันนี้ยังไม่เจาะจงรายละเอียดนะครับซึ่งตลาดนี้ก็เพิ่งจะเป็นตลาดที่โดนปิดไปประมาณเดือนนึงนะครับลำโพงบลูทูธลำโพงเครื่องเสียงกลางแจ้งชุดใหญ่นะครับฝั่งนี้เฮงซาวเทคนะครับผมมาอัปเดตที่นี่บ่อยมากนะครับรวมถึงร้านนี้นะครับเฮงซาวสมพงศ์นะครับสมพงศ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับผมมาถ่ายที่ร้านนี้บ่อยมากนะครับวันนี้ก็เปิดเป็นวันแรกนะครับผมเดี๋ยวเห็นเจ้บอกว่าจะจัดชุดนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมมาจัดชุดนะครับผมเปิดเพิ่งจะเปิดวันแรกใช่ไหมครับเปิดวันแรกนะครับผมเดี๋ยวยังไงต้องมาขอคําแนะนําเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะครับถ้าสนใจนะครับก็ถือว่าเปิดนะครับวันนี้วันแรกนะครับในตลาดสำโรงนะครับสำโรงเครื่องเสียงเยอะมากนะครับร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมีรายการจัดโปรอะไรผมก็จะมานําเสนอเรื่อยๆนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้นะครับที่อนุญาตให้ถ่ายนะครับซึ่งบางร้านก็ต้องบอกตามตรงว่าเขาไม่อนุญาตให้เราถ่ายนะครับผมฝั่งนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นร้านเครื่องเสียงนะครับฝั่งนี้ผมอาจจะไม่ได้บอกชื่อร้านนะครับต้องขออภัยบางร้านผมอาจจะถ่ายฉาบฉวยนิดนึงนะครับต้องขออภัยนิดนึงนะครับพูดถึงเครื่องเสียงกลางแจ้งเขาที่นี่ก็ถือว่าเป็นตลาดใหญ่พอสมควรนะครับผมว่าน่าจะเยอะมากกว่าที่บ้านหม้อเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นดอกลำโพงนะครับแล้วก็ตู้เครื่องเสียงด้านในนะครับเดี๋ยวอีกประมาณสัปดาห์หน้านะครับผมมาจะเจาะลึกกว่านี้นะครับแล้วก็จะจัดชุดนะครับเห็นเจ้บอกอย่างนั้นนะครับผมวันนี้ถ่ายให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับวันนี้ตลาดเปิดวันแรกนะครับผมเดี๋ยวยังไงถ้าจัดชุดเดี๋ยวผมจะมานําเสนออีกรอบหนึ่งนะครับสมพงศ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับผมตลาดสำโรงนะครับผมเพื่อนๆคนใดสนใจก็โทรตามเบอร์โทรนะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะจัดชุดนะครับเดี๋ยวก็ติดตามไปเรื่อยๆนะครับผม